ที่นี่ก็ปิดเช่นกันนะคะปิดไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมนั่นก็คือ,อที่ราชทันค่ะเขาจะปิดคุกทั่วประเทศ14วันนะคะงดเยี่ยมทุกเรือนจำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะ พันตำรวจเอกนรัตเสวตนานอธิบดีกรมราชัณร์นะคะบอกว่าตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยรัฐบาลก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่งแล้วก็มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้เนี่ยลุกลามเข้าไปสู่เรือนจําซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่จํานวนกว่า3 8 0 0 0 0คนทั่วประเทศ กรมราชััน์จึงมีหนังสือสั่งการให้ทุกเรือนจำงดการเยี่ยมญาติเป็นเวลา14วันนะคะตั้งแต่วันนี้ละค่ะ18 ถึง31มีนาคมนี้ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรือนจำเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพราะมีผู้ต้องขังอยู่กันหนาแน่นและแออัดหากเกิดโรคระบาดเข้าไปในเรือนจำแล้วเนี่ยก็จะควบคุมยากค่ะกรมรชาชทัณฑ์ก็ยืนยันด้วยว่าได้มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดนี้เนี่ยตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดตลอดมาซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้ต้องขังรายใดที่ป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าวจึงขอให้พี่น้อง ชาชนอย่าได้ตื่นตกใจนะคะแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกในการงดเยี่ยมญาติชั่วคราวครั้งนี้ด้วยค่ะ